สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวหรือเดินทางมาหาหนองพุทโธค่ะท่านผู้ชมหนองพุทโธมานั่งสมาธินั่งสมาธิหนองพุทโธว่าเห็นพระอินทร์พระอินทร์แตกแสงแวววับเลยค่ะท่านผู้ชมแตกแสงแวววับสีเขียวเหลืองอารามกับสีเหลืองค่ะท่านผู้ชมหนองพุทโธก็พูดคุยกับพระอินทร์พูดคุยกับพระอินทร์แล้วก็เห็นพญานาคค่ะท่านผู้ชมพญานาคมาจากฝั่งลาวมาจากฝั่งลาวมีหาหัวหนองพุทโธว่ะมีหาหัวมาบอกเลขหนองพุทโธค่ะท่านผู้ชมบอกเลขหนองพุทโธ3ตัว2ตัวค่ะท่านผู้ชมสิเป็นเลขดีหรือตัวใดก็ไปฟังกับหนองพุทโธพร้อมๆกันนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมี3ดาวนําไปเด้อค่ะกับไปเบิ่งคลิปของน้องพุทโธพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องพุทโธสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเบาสู้ FC ฟังในน้องพุทโธมันนั่งสมาธิเห็นหยังแน่เบาสู้ FC ก็เบาแอมเราทวงฟังได้ครับบักล่ะครับผมนั่งสมาธิกะนั่งดนเติบครับนั่งดนเติบครับโอ้เป็นแนวใดเนาะแล้วก็เห็นพระอินทร์เสด็จลงมาครับเห็นพระอินทร์เสด็จลงมาครับแตกแสงมากๆเลยครับแตกแสงมากๆเลยครับทั้งแสงสีทองทั้งแสงสีเขียวครับสีทองแสงสีทองแสงสีเขียวครับสลับกันสลับมาเลยครับโอ้ยคือสร้างว่าเจ้าหนองพุทโธแล้วก็ลายมือครับลายมือนําครับถือของหลายอย่างครับครับแล้วก็ย่างลงมาผมก็กราบเพิ่นครับโอ้กราบพระอินทร์บ่ครับโอ้ครับเพิ่นก็ผมก็คุยกับเพิ่นงานเติบครับว่าที่นี่ก็มีพญานาคคาดขึ้นมาครับจากน้ำแม่น้ำครับพระมีพญานาคอีกครับปะฮัดถูกคาดขึ้นมาโตใหญ่ครับใหญ่ซ้ำใดหนองพุทโธใหญ่ทอต้นใหม่ใหญ่ๆล่ะครับโอ้ซ้ำต้นใหม่ใหญ่เนาะครับซ้ำต้นใหม่ใหญ่ประมาณใดประมาณใดซ้ำใดซ้ำเสานี่บ่หรือใหญ่กว่าใหญ่กว่าเสาครับบ่โอ้หาหัวครับหาหัวครับห่วยคือสร้างว่าแท้น้อหนองพุทโธเป็นตาย่านบ่บักล่ะกะผมก็ย่านนี่ครับโอ้ยหาหัวติครับเป็นแบบใดเว้าสู่เบาแอมเราตรงกับ FC ฟังได้บักล่ะกะโตใหญ่ครับมีหาหัวใหญ่ทอต้นใหม่ครับยําซ้ําต้นใหม่เลยเนาะครับครับอ้าวฮู้แล้วบาดนี่จังได๋ต่อบาดนี่บักล่ะแล้วก็มีลําโตตัวเดียวครับลําโตตัวเดียวแต่หาหัวครับบ่แม่นหาโตตัวครับแต่หาหัวตัวเดียวครับครับสาธุสาธุแต่ตัวเดียวใหญ่กว่าหัวครับครับป่าที่นี่เพิ่นก็เลยแปลงกายครับแปลงกายได้อีกบ่บักล่ะครับแต่ก่อนเพิ่นจะแปลงกายเพิ่นก็บอกหยังกับบักล่านําครับเพิ่นบอกแนวใดเพิ่นบอกว่าเลยจากปากเพิ่นครับครับเพิ่นเว้าหยังเสียงก็ดังมากครับครับเพิ่นบอกว่าผมก็ถามเพิ่นว่ามาได้จังได๋แม่น้ํานี่ครับเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นอยู่ฟังลาวครับฟังลาวครับห่วยคือสร้างว่าแต่เฮาบาดนี่แม่น้ํานี่เสียมต่อกับแม่น้ําโขงฟังลาวครับบ่ครับเพิ่นว่าจังซี่ครับโอ้ยสาธุสาธุสาธุบัดที่นี่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมาจําศีลอยู่นี่ครับเพิ่นมาจําศีลอยู่นี่ครับเพิ่นมาจําศีลอยู่นี่เพิ่นก็บ่ได้ค่อยไปหาฟังลาวเลยครับโอ้ครับมาที่นี่เพิ่นก็แปลงกายเป็นผู้เฒ่าครับแปลงกายเป็นผู้เฒ่าได้อีกครับห่วยผมมัดครับมัดผมครับแล้วก็ใส่ชุดสีขาวครับครับผมใส่ชุดสีขาวก็จะยากมาหาผมครับยากมาหาหนองพุทโธบ่ ครับครับเพิ่นว่าแนวไหนเพิ่นยากมาหาแนวไหนบักล่ะเพิ่นก็ยากมาครับบ่เป็นหยังไอครับบ่เป็นหยังครับไอโลดน้องพุทโธไอโลดโควิดมันเจ้าเบิดแล้วครับท่านผู้ชมเนาะ
โควิดเศร้าเบิดแล้วล่ะครับน้องพุทโธย่านโควิดบ่บ่ย่านครับบ่ย่านครับเศร้าย่านกันแล้วนะครับเนาะเพราะว่าข่าวก็บ่เห็นลงข่าวว่าไผติดโควิดอันตรายหลายแรงเนาะครับเนาะขออย่าออกจากนอกเรื่องน้องพุทโธไอปู่พญานาคเป็นยังเป็นกายเป็นคนครับครับจังได๋อีกบาดนี้ยังมาหาผมครับครับครับๆเพิ่นว่าแนวใดบักล่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ว่าเจ้าอยากได้โชคหรือไม่ห่วยเพิ่นฮู้อีกบ่ครับแต่พญานาคกะสีทองเลยครับสีทองครับโตสีทองเลยครับครับผมเรียมมากๆครับอู้ครับ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 สีทองกับสีเงินครับสีทองกับสีเงินแสงมากทั้งสองอย่างเลยครับ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 มาที่นี่กะใส่สอยนะครับใส่สอยน้ำครับพี่เพชรก่อนเพชรติดอยู่ในหันเนี่ยครับโอ้ครับครับเพชรเม็ดใหญ่ครับครับครับตอนนี้เพิ่นก็บอกว่าเจ้าอยากที่โชคหรือไม่ครับเพิ่นก็สิฮู้ว่าน้องพุทโธมานั่งสมาธิเบิ่งตัวเลขบ่เนาะแม่นบ่บักล่ะครับน้องพุทโธนี่นั่งสมาธิบักล่ะมีคาถาอาคมอีหยังอยู่บ่นี่มีอยู่ครับโอ้มีอยู่บอกได้บ่ครับบักล่ะว่าจังได๋บ่อ้อสู้ FC ฟังแหน่เพิ่นถามมาผมก็นั่งสมาธินั่งสมาธิตอนค่ําตอนแรกครับตอนค่ําตอนแรกครับแล้วก็ท่องนะโมพุทธายะหายใจออกหายใจเข้าครับนะโมพุทธายะครับโอ้นะโมพุทธายะนี่บ่แล้วก็พุทโธครับพุทโธโอ้ครับ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 เราแอมเราต้องยินอยู่ครับซ้ำนี่บ่บักล่ะซ้ำนี่ล่ะครับเห็นเลยบ่ครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับโอ้ครับครับครับฟังบ่เด้อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนะโมพุทธายะครับพุทโธพุทโธพุทโธเนาะครับครับผมต้องเป็นพุทโธอะไรครับโอ้สาธุสาธุสาธุน้องพุทโธก็บอกเด้อครับเพิ่นบ่แพงเนาะครับเนาะเพิ่นบ่แพงคาถาอาคมเนาะครับเนาะเป็นบุญกุศลหลายครับครับโอ้เป็นบุญแห่งมานั่งเบิ่งพระอินทร์มาทำบุญครับท่านผู้ชมเห็นพญานาคเพิ่นบอกว่าจังได๋เพิ่นบอกเลขตัวใดบักล่ะเพิ่นบอกเลขเด้อครับครับผมเพิ่นก็บอกว่าไปนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้นั่งอยู่ตรงไสนี่บ่นั่งนี่บ่ครับครับเพิ่นบอกว่าค่อยไม่เหมื่อยค่อยไม่เหมื่อยยืนครับ ค่อยไม่เหมื่อยยืนครับผมจังได๋อีกล่ะแล้วว่าที่นี่ผมกับพญานาคอ่ะมานั่งมื้อนี้ครับโอ้ครับมานั่งนี่เลยครับมานั่งกับพระอินทร์นี่บ่ครับครับแล้วก็คุยกันครับครับบอกว่าเจ้าอยากได้เลขมั้ยเพิ่นก็ถามอีกครับครับผมก็บอกว่าอยากได้อยู่ครับครับแล้วผมก็กราบเพิ่นอีกครั้งครับครับกราบพญานาคครับครับแล้วเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้โชคใหญ่ครับให้แนวอะไรบัดตัวไหนบ่ครับเพิ่นก็บอกว่าจะให้เลข3ตัว2ตัวครับโอ้ยสาธุสาธุปู่พญานาคเพิ่นก็บอกเลข41ครับ4เอ้ย49ครับเลข2ตัว2ตัว49ครับครับ49กับ418ครับ418ครับโอ้ยตัด41ไว้นําเด้อครับท่านผู้ชมเนาะตัด41ไว้นําเลยเด้อครับเด้อเพราะว่าน้องปู่ตู่เพิ่นเว้า41ก่อนเลข3ตัว418เนาะ418ครับจําได้แน่นอนตัวครับครับผมบัดนี้พญาอินทร์เพิ่นว่าจังได๋บัดนี้พระอินทร์พระอินทร์เห็นบ่พระอินทร์เห็นอยู่เพิ่นก็บอกว่าไอ้หนูตั้งได้เลขแล้วก็ควรกลับก่อนดีกว่าไหมโอ้ยเนาะโอ้ยพระอินทร์เพิ่นก็ใจดีเนาะแต่พระอินทร์เพิ่นบ่ได้บอกเลขบ่ล่ะบ่พระอินทร์เด้อครับเออได้บอกเลขบ่เพิ่นว่าได้บอกครับบ่ได้บอกมีแต่พญานาคครับสาธุสาธุปู่พญานาคหาหัวครับจังได๋อีกบ่ล่ะบัดนี้เพิ่นพระอินทร์เพิ่นบอกว่าให้กลับไปก่อนครับเพราะแถวนี้มันอันตรายครับโอ้แถวนี้อันตรายครับๆๆครับเดี๋ยวบ่าวแอมเราทงสิพาไปเบิ่งพญานาคหาหัวครับท่านผู้ชมมีพญานาคหาหัวอยู่ในบ่อน้ำเนาะครับเนาะเพิ่นเว้าหยังอีกอยู่บ่บักล่ะบาดนี้เพิ่นบ่ได้เว้าหยังครับครับเพิ่นแก้ให้กลับครับครับเพิ่นย่านโดนยุงกัดครับโอ้ครับครับครับทอมมี่3ดาวก็ขอบคุณน้องพุทโธหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดๆกับทอมมี่3ดาวไปฝาก FC ค่ะน้องพุทโธก็เป็นเด็กมีเส้นเนาะค่ะเนาะมีจิตญาณสัมผัสมีจิตวิญญาณสัมผัสเนาะค่ะเนาะสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะท่านผู้ชมก็มีพลาดมีเข้ามีรุดบ้างเป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะ
ไปแต่ละหม่องแต่ละบอลเพิ่นอาจสิให้เลขบ่ตรงกันค่ะท่านผู้ชมแล้วถ้ามี3ดาวก็สิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งพญานาคหาหัวค่ะท่านผู้ชมพญานาคหาหัวที่มาบอกเลขน้องพุทโธค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็ขอบคุณน้องพุทโธหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดๆขอบคุณค่ะน้องพุทโธขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวถ้ามี3ดาวก็สแกนตัวเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมที่น้องพุทโธเห็นพญานาคหาหัวค่ะท่านผู้ชมที่มาบอกเลขน้องพุทโธเป็นเลข3ตัวกับเลข2ตัวค่ะท่านผู้ชมมาบอกเลขน้องพุทโธเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวท่องมี3ดาวก็สิให้ท่านผู้ชมเบิ่งตัวเลขที่น้องพุทโธบอกค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธเนาะค่ะเนาะน้องพุทโธว่าพญานาคพญานาคหาหัวเนาะค่ะเนาะแตกแสงแวววับเลยค่ะท่านผู้ชมขึ้นมาบอกเลขน้องพุทโธโผล่มาบอกเลขน้องพุทโธ41849 41849เนาะค่ะเนาะเอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มิถุนายน65ค่ะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคหมานๆเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ